กลับรถซิ่งใน3วินาทีเราต้องกล้าก่อนนะเนี่ยกล้าถอยตรงๆเนี่ยปุ๊ดเราจะต้องสร้างแรงเหวี่ยงจากทางนี้ก่อนแล้วเราก็สะบัดกลับปึ๊ดรถตรงเนี้ยตอนนี้รถมันจะหมุนยู่เนี่ยนะถ้าสมมติว่าความเร็วมันน้อยไปมันก็จะไม่เหวี่ยงโดนปาดหรือโดนไล่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตเรานะครับปูสวัสดีครับหักอีกครั้งไปเกดี้ไปต่อถ้ามันเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินทักษะนี้มันจะมีประโยชน์มากๆสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมากลับรถซิ่งใน3วินาทีนะครับก่อนอื่นครับก็ต้องบอกกับทุกคนก่อนครับว่าทักษะนี้ไม่มีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราทักษะนี้ไม่มีความจำเป็นต่อการขับรถบนถนนของเราทักษะนี้อาจทำให้รถที่เรารักเนี่ยเสื่อมเร็วกว่าที่ควรจะเป็นก็ได้นะครับแต่ถ้าเราสามารถดูเพื่อความเข้าใจหรือสามารถที่จะลองฝึกดูได้ถ้ามันเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินทักษะนี้มันจะมีประโยชน์มากๆแต่ถ้าท่านไหนที่ดูแล้วกลัวคิดว่าอันนี้ฉันไม่จำเป็นแน่นอนไม่ต้องฝึกตามครับดูเพื่อความบันเทิงก็พอแล้วครับทักษะนี้ครับมันคือการถอยหลังกลับรถเหวี่ยงรถเร็วๆให้รถเนี่ยหน้ามันสะบัดกลับทางแล้วเราใส่เกียร์ดีรถพุ่งไปต่อไม่มีจังหวะไหนหยุดรถมันจะกลับรถได้รวดเร็วมากมันสามารถใช้ในการกลับรถในที่คับขันบนถนนแคบๆที่เราไม่สามารถโยกยึกยักจึกจักได้มันสามารถใช้ในกรณีที่เราไม่สามารถขับรถมาตรงๆซิ่งๆหักพวงมาลัยดึงเบรกมือให้รถกลับด้านได้มันใช้ในจังหวะที่ข้างหน้าไปต่อไม่ได้แล้วโดนบล็อกโดนกีดโดนขวางโดนปิดถนนเราสามารถใส่เกียร์ถอยปูดมาโยกพวงมาลัยหักกลับอีกทางนึงรถหมุนเราใส่เกียร์ดีเติมคันเร่งไปได้เลยแต่ว่าเอาไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรเท่านั้นนะครับงั้นเรามาเริ่มเรียนทักษะการกลับรถ3วิกันเลยนะครับก่อนอื่นครับก็ต้องบอกกับทุกคนก่อนว่าวิธีที่ผมจะทำให้ทุกคนดูนี้มันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องวิธีเดียวบนโลกนะครับไม่ใช่มันอาจจะมีหลากหลายวิธีที่เราจะสามารถหมุนรถปั่นรถกลับด้านได้ในแค่3วินะครับแต่ว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ผมใช้ถนัดสุดละกันแล้วผมคิดว่ามันค่อนข้างง่ายเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เบรกมือหรือเบรกเท้าเลยครับเราแค่ถอยแล้วก็เหวี่ยงรถเอางั้นเรามาเริ่มจากจังหวะแรกกันก่อนครับผมขอแบ่งจังหวะการกลับรถออกเป็นทั้งหมด3จังหวะครับจังหวะแรกเนี่ยผมจะขอเรียกมันว่าเป็นจังหวะสร้างความเร็วเตรียมแรงเหวี่ยงมันคือการที่เราใส่เกียร์ถอยหลังเหยียบคันเร่งไปปุ๊ดปุ๊ดเลยครับเพื่อทำให้เกิดเตรียมแรงเหวี่ยงไว้เพราะว่าเดี๋ยวจังหวะต่อไปเราจะใช้ความเร็วนั้นเปลี่ยนมาเป็นแรงเหวี่ยงถ้ารถมันช้าเกินมันก็จะเหมือนกับการถอยหลังธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะครับมันก็จะไม่เกิดแรงเหวี่ยงไม่เกิดอะไรขึ้นเลยไม่สะบัดไม่อะไรเลยแล้วมันก็จะใช้เวลานานเหมือนเดิมครับอันนี้เราจำเป็นที่จะต้องถอยหลังเร็วๆแต่ผมก็จะไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะต้องเร็วเท่าไหร่เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่ที่คนอยู่ขึ้นอยู่กับรถขึ้นอยู่กับยางหลายปัจจัยมากๆครับถ้าสมมุติว่ามันเป็นพื้นยางมะตอยลาดยางมาเนี่ยครับแล้วรถมันกริบกริบพื้นหยาบๆพื้นหนืดๆนั้นหนามันก็จะต้องใช้ความเร็วมากแต่ถ้าสมมุติพื้นลูกรังมันก็อาจจะเป็นความเร็วน้อยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นพื้นซีเมนต์มันก็จะกลางๆมันก็จะไม่ได้น้อยจนเกินไปไม่ได้จะต้องมากจนเกินไปครับอันเนี้ยทุกคนจะต้องลองดูขึ้นกับสถานการณ์อีกทีครับแต่ว่าผมจะใช้ความเร็วสำหรับพื้นนี้นะครับอยู่ที่ประมาณสัก40ได้เดี๋ยวทุกคนลองดูถ้าสมมุติว่าความเร็วมันน้อยไปมันก็จะไม่เหวี่ยงอ่ะลองดูเดี๋ยวผมลองทำความเร็วน้อยไปให้ดูก่อน
เนี่ยครับทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าความเร็วมันน้อยไปรถมันก็จะไม่เหวี่ยงเราปั่นพวงมาลัยยังไงรถมันก็ไม่ไปครับเพราะฉะนั้นครับก็จะต้องลองหาความเร็วดูก็เริ่มจากรถไม่เหวี่ยงก่อนก็ได้ครับแล้วก็ค่อยๆลองเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นอย่างรถคันนี้บนพื้นที่นี้ครับผมก็ดูไว้แล้วว่าประมาณสัก40น่าจะพอทำได้พอ40ถ้ามันได้ก็คือมันจะเหวี่ยงวืดไปเลยมันจะเร็วต่อเนื่องแล้วมันจะมีแรงส่งพอที่จะเดินหน้าแต่ว่าถ้าเราหมุนสะบัดกลับรถแล้วมันสะบัดไม่ไปหรือว่ามันไม่มีแรงที่จะเดินหน้าต่ออันนี้ครับมันน้อยไปเนี่ยครับสเต็ปแรกนะครับทุกคนลองดูเนี่ยถอยตรงๆเนี่ยเราต้องกล้าก่อนนะเนี่ยกล้าถอยตรงๆเนี่ยปู๊ดเร็วๆเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยผมถอยประมาณสัก30เกือบ40เนี่ยครับมันถึงจะพอทำได้ต่อไปครับก็คือจังหวะการโยกสะบัดรถทำไมจะต้องโยกสะบัดรถบางคันละกันนะครับบางคันมันอาจจะพอทำได้ที่เราสามารถแบบโยกทีเดียวเนี่ยแล้วมันก็ไปแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับมันก็จะต้องใช้แรงเหวี่ยงก็คือถ้าสมมุติว่าเราจะสะบัดอีกทางนึงเนี่ยเราจะต้องสร้างแรงเหวี่ยงจากทางนี้ก่อนเนี่ยครับสร้างแรงเหวี่ยงให้หน้ามันมุดทางนี้พอหน้ามุดทางนี้ปุ๊บแล้วเราก็สะบัดกลับปื๊ดรถตรงเนี้ยตอนนี้รถมันจะหมุนฟิ้วเลยนะอันนี้ผมทำช้าๆให้ทุกคนดูนะครับมันจะหมุนฟิ้วไปเลยพอหมุนเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้ามันหน้าจริงๆหน้ามันจะตรงไปทางนู้นนะพอมันตรงไปทางนู้นปุ๊บเราก็ใส่เกียร์ดีเดินหน้าไปต่ออันนี้ก็คือในจังหวะสุดท้ายนะครับจังหวะที่3มันก็จะเป็นประมาณนี้ครับเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำทุกคนนะครับก็คือเราจะต้องขับมือเดียวข้อมือแข็งๆหน่อยแล้วก็สถานที่นะครับควรที่จะโล่งๆแบบนี้เลยโล่งๆแบบนี้เลยเพราะว่าถ้าสมมติว่าที่มันแคบเกินอ่ะอันตรายทำไม่ได้ให้เราสามารถทำได้อย่างสบายใจปลอดภัยกับตัวเราเองและผู้อื่นนะครับมางั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวผมจะพากไปทีละขั้นตอนก่อนนะครับงั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มภาคให้ทุกคนดูทีละขั้นตอนก่อนนะครับแต่ว่าจะทำต่อเนื่องเลยเพราะว่าไม่งั้นรถมันไม่ออกครับมาถอยปูดสบัดอีกครั้งหักอีกครั้งใส่เกียร์ดีไปต่อนี่ครับเห็นไหมมันจะต้องอย่างนี้เลยถ้าไม่อย่างนั้นรถมันจะไม่ออกอาการครับอย่างแรกคือถอยปูดมาแล้วก็สะบัดอีกทางหักอีกทางมันจะเกิดแรงเหวี่ยงหมุนติ้วเลยหลังจากนั้นดูหน้ารถตรงใส่เกียร์ดีคืนพวงมาลัยไปต่อได้เลยอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูอีกสัก 2-3 รอบแล้วกันนะครับเนี่ยครับเห็นไหมเหวี่ยงฟื้นลอยใส่เกียร์ดีหมุนพวงมาลัยไปต่อแต่ว่าอันนี้ครับก็จะต้องดูหน้าเร็วๆถ้าสมมุติว่าเรายังดูไม่ทันอะไรเงี้ยครับก็อันตรายอาจจะหมุนไปไหนก็ได้ถ้าที่แคบๆนะครับก็ยังไม่ค่อยแนะนำครับแนะนำสำหรับผู้ที่จะต้องมีประสบการณ์พอสมควรมีความกล้าพอสมควรครับอ่ะมาดูกันอีกครั้งครับถอยเลยมีความเร็วแล้วปึ๊บปึ๊บนี่ครับเห็นไหมเห็นครับต้องมีความเร็วก่อนมีความเร็วปึ๊บหักปึ๊บคราวนี้ดูหน้าหมุนนะครับถ้าเราดูหน้าหมุนได้คืนพวงมาลัยทันมันก็ไปได้ครับมันก็ไปได้อ่ะทีสุดท้ายแล้วครับอีกสักทีหนึ่งมาถอยลูดไปเลยปื๊ดฮะไปต่อครับเห็นไหมนี่ครับหมุนฟืบใส่เกียร์ดีก็เอาเป็นคลิปนี้นะครับสำหรับท่านที่มีประสบการณ์พอสมควรและมันไม่จำเป็นกับทุกท่านเลยครับถามว่าจำเป็นกับผมไหมผมเคยใช้บนถนนไหมไม่เคยครับไม่เคยเอาไปใช้บนถนนแต่ถ้าถามแค่ว่าทำเป็นไว้ดีกว่าไม่เป็นไหมทำเป็นไว้ดีกว่าแต่ถึงทำเป็นไว้ก็ยังไม่เคยใช้ครับก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ใช้ไหมก็ไม่ได้อยากใช้หรอกครับ
แค่มีทักษะติดตัวไว้ก็เอาเป็นว่าถ้าท่านไหนนะครับที่อยากที่จะพอทำได้หรือแค่ดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อความเข้าใจอันนี้ก็ใช้ได้แล้วครับงั้นวันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้เหมือนเคยครับงั้นวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนขอให้ปลอดภัยสวัสดีครับ